แล้วครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้เรามาอยู่กับเกม Roblox นะครับผมในแมป Box Pit นะฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนเนี่ยไปดูวิธีการเก็บเลเวลของผมนะครับมีน้องๆขอมาหลายคนอยู่เหมือนกันครับผมก็เลยอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วเลเวล300กว่าแล้วมาทำให้สักหน่อยก็เริ่มกันเลยดีกว่าอันดับแรกครับแมปที่1ฮะเมื่อเรามาถึงไม่ใช่มาถึงดิเมื่อเราสร้างตัวละครมาเนี่ยเราจะเลือกระหว่างเป็นโจรสลัดกับทหารเรือนะถ้าโจรสลัดเนี่ยมันจะมาเกิดแมปนี้ครับนี่มันอยู่แมปนี้ส่วนถ้าเป็นทหารเรือเนี่ยนี่ครับตามแผนที่เลยเห็นผมหาก่อนนะไอ้ภูเขาด้านนู้นนะภูเขาด้านนู้นน่ะมันจะอยู่ตรงนู้นครับไอ้ทหารเรือเนี่ยมันจะเกิดตรงนู้นนะถ้าใครเลือกทหารเรือก็จะไปอยู่ฝั่งนู้นใครเกิดใครเลือกโจรสลัดเนี่ยจะมาอยู่กับผมนี่ตรงนี้ครับแล้วก็นี่ครับเมื่อเดินมาถึงเนี่ยให้เดินมาดูที่แผนที่นี้ก่อนทำความเข้าใจกันก่อนว่าตรงไหนเก็บเลเวลอะไรบ้างตรงนี้ครับแบบที่เรายืนอยู่เนี่ยสามารถเก็บเลเวลได้ถึง 1-15 นะครับผมพอเลเวล15เสร็จแล้วเนี่ยก็ไปเกาะนี้ครับไปเกาะต้นไม้ซึ่งวิธีดูเนี่ยให้จำไว้นะวิธีดูก็คือนี่ครับเกาะอันนี้คืออยู่ตรงนี้นะนี่ต้นไม้ก็คืออยู่เยื้องขวาไปหน่อยก็คือนั่นนะมันจะเห็นลางๆครับถ้าปรับสูตรแบบผมเนี่ยมันจะเห็นลางๆส่วนพอเลเวล15เนี่ยเลเวล30ไปไหนพอจากอยู่เกาะนู้นใช่ไหมให้เราหันหน้าไปทางนู้นครับแล้วตรงไปเลยนู่นไปนู่นครับไปเกาะบาร์กี้ครับอันนี้คือเกาะบาร์กี้นะจุดสังเกตคืออะไรนี่ครับเกาะบาร์กี้มันจะมีธงนะถ้าใครเห็นธงว่านู่นธงนู่นพอถึง30แล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกว่าต้องไปไหนต่อเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าไปเริ่มกันเลยไปพอเวลแรกใช่ไหมเวลแรกมาถึงนี่ให้มาเซตสปาวก่อนตรงนี้จริงไม่ต้องเซตก็ได้เพราะมันจะจำไว้ว่าเราเกิดแบบไหนให้เดินมาตรงนี้ครับวิธีรับเควสนี่รับเควสตัวนี้ก่อนป้าบแบนดิตไปต้องตีแบนดิต5ตัวโอเครับเควสไปปึ๊บมาให้ไปตีกี่ตัว5ตัวก็ตีไปปึ๊บ1นี่ครับตีไปเรื่อยจนครบ5อ่ะ2 3แล้วก็รอมันเกิดหน่อยฝั่งนี้มีป่ะนี่ฝั่งนี้ก็มีนี่มาฝั่งนี้ก็ได้4โอเคนี่ครับครบ5แล้วไม่ต้องส่งเควสนะครับอันนี้มันจะครบเสร็จปึ๊บมันจะขึ้นเองแล้วก็ฟาร์มตรงนี้ครับฟาร์มแบบนี้จนเลเวลถึงเลเวล15แต่วันนี้ครับผมจะมาบอกว่าผมเก็บเลเวลยังไงบ้างผมเลเวลอยู่ตรงเนี้ยจนถึง20เลยครับอันดับแรกที่ผมอัพนี่คือผมอัพมิลีไปก่อนอัพมิลีไปยาวๆเลยจำไม่ได้แล้วเท่าไหร่จำได้ว่าอัพแต่มิลีอย่างเดียวเลยครับอัพมิลีไปก่อนอัพไปเรื่อยๆแล้วก็พอสักเลเวล20แล้วเนี่ยให้เปลี่ยนเกาะครับพอเลเวล20เปลี่ยนเกาะไปไหนนี่ฮะโอ้ยเลยนี่ครับไปเกาะต้นไม้ครับผมนี่ไอ้เกาะต้นไม้นี่เนี่ยไปเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่ามันมีอะไรเกาะต้นไม้ไปเลยก็เริ่มต้นมาเนี่ยจะลำบากหน่อยนะครับเพราะว่ายังไม่มีผลปีศาจกันก็อดทนหน่อยนะมาถึงปุ๊บอันดับแรกครับอย่าลืมนะนี่ครับมาเซตสปาวละเซตสปาวก็นี่ครับกด accept ไปโอเคเมื่อเซตเรียบร้อยแล้วตามผมมาเซตเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมเห็นตรงนู้นไหมครับนี่ครับให้เราเดินตรงนี้เราก็ข้ามสะพานไปข้ามสะพานไปนี่ครับมาคุยกับตัวนี้ครับมาคุยกับตัวนี้ตีลิงอะนี่ลิงไอลิงตัวนี้ครับที่มันอยู่รอบๆเนี่ยเห็นลิงนี่ไหมเนี่ยตีลิงไปตีลิงไปเรื่อยๆครับตีลิงจนเวล15นะตีไปพอตีนี่ไอลิงตัวนี้ผมพาไปดูหน้าตามนี่ฮะไอลิงจ่อเนี่ยลิงจ่อตัวนี้นี่ครับตีตัวนี้ครับตีลิงอะตีลิงจนถึงเวล15แต่ถ้าทำตามผมเนี่ยเราจะมาถึงตรงนี้เวล20มันก็จะตีง่ายหน่อยครับแต่ก็จะตายบ่อยอยู่เหมือนกันเพราะเลือดมันน้อยครับตีตัวนี้ไปพอตีจนถึงเวลเท่าไหร่ตีถึงเวลผมตีแต่ตัวนี้นะผมไม่ได้ข้ามไปฝั่งนู้นไอ้ฝั่งนู้นมีอะไรเดี๋ยวผมพาไปดูฝั่งนู้นเนี่ยมันจะมีเควสอยู่เควสนึงครับเป็นกอริลล่าซึ่งถามว่ามันได้เยอะไหมเดี๋ยวผมให้ดูนะลิงเนี่ยมันได้ 1,800 EXP ใช่ไหมครับมาดูกอริลล่ามันได้3,500 ครับก็คือเกือบเท่าหนึ่งครับแต่ทีเนี้ยเวลาเราเล่นเนี่ยเราจะต้องข้ามไปฝั่งนู้นครับอยู่ฝั่งไหนวะฝั่งนู้นต้องข้ามไปฝั่งนู้นข้ามไปทำไมข้ามไปตีลิงพอตีลิงเสร็จปุ๊บเราก็ต้องข้ามมาอีกฮะนี่มันต้องข้ามน้ำเลยมันต้องข้ามมารับอันนี้อีกซึ่งผมขี้เกียจเดินนะผมก็ตีตรงนี้แหละเนี่ยตีไอ้ลิงนี่แหละไอ้ลิงพวกนี้เนี่ยไอ้ลิงจ่อเนี่ยผมตีลิงจ่อเนี่ยนะ
ตีลิงจ๋อผมตีลิงจ๋อจนเวลเลเวล30นะตีถึงเวล30เลยนะอดทนเท่าไหร่ครับตีเวล30ก็มีตีอยู่ที่นี่ก็มีสลับมั้งครับอัพพออัพมิลีได้สักพักนึงแล้วก็มาอัพดีเฟนซ์มั่งเพื่อที่อะไรครับเพื่อที่จะได้มีเลือดจะได้ไม่ตายง่ายๆดาบผมยังไม่ได้อัพเลยนะผมจะบอกไว้ก่อนอันนี้ผมเล่นสายดาบนะโอเคไปพอเวล30แล้วไปไหนเมื่อกี้ผมบอกว่าอะไรเรามาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมให้หันหน้าเข้าหาหน้าเข้าหาไอ้เกาะนี้ใช่ครับแล้วก็ข้ามไปนู่นเลยเพราะอะไรครับเพราะไอ้เกาะบาร์กี้เนี่ยมันอยู่ตรงข้ามนู้นครับเพราะฉะนั้นไปเลยครับถึงเกาะบาร์กี้เสร็จปุ๊บเซตสปาให้เรียบร้อยนี่เซตให้เรียบร้อยนะเซตเสร็จปั๊บมารับเควสครับตีตัวนี้ครับอันแรกไพเรตเลเวลขั้นต่ำที่จะรับได้คือ30พอเรา30แล้วมานี่เลยแล้วก็อันนี้มาให้ตี8ตัวใช่ไหมวิธีก็คือให้เพื่อนๆเนี่ยทำไงก็ได้ครับไปหาผลปีศาจมาที่เป็นสายเขาเรียกอะไรวะสายโลเกียสายโลเกียคืออะไรสายโลเกียคืออะไรเนี่ยครับตีแล้วมันไอ้พวกนี้มันใช้ดาบตีครับมันจะตีเราไม่เข้าครับแล้วเลือดเราจะไม่ลดเลยครับเราก็ต่อยมันไปหรือทำอะไรก็ได้ครับเนี่ยพยายามลากครับเพราะว่ามันตีเราไม่เข้าอยู่แล้วครับยังไงเลือดเราก็ไม่ลดเนี่ยฮะลากไปเรื่อยลากไปมันจะได้ทีละ4กองก็คือต้องทำเควสทั้งหมด2รอบครับในการส่งรอบหนึ่งนี่ครับเราก็ลากมันไปเนี่ยฮะแล้วก็ฟาร์มอยู่ตรงเนี้ยผมฟาร์มอยู่ตรงนี้เลยนะฟาร์มตรงนี้ยันเวล60เลยถามว่ามันมีตัวอื่นไหมมีครับตรงนี้มีตัวอื่นนี่ครับไอตัวบูทเนี่ยแต่ตัวบูทเหมือนเดิมครับแม่งอยู่ไกลฮะแล้วมันได้ EP 15,000 ใช่ไหมครับมาดูไอตัวแบนดิตเอ้ยไอตัวไพเรตนะได้ 10,000 มันต่างแค่ 5,000 เองครับซึ่งผมว่าอยู่ตรงเนี้ยสบายกว่าเนี่ยครับตีไปเรื่อยๆแล้วก็อยู่จนถึง60ใช่ไหมถ้าใครแบบว่ามีตังซื้อของเติมอะไรพวกนี้ครับก็จะไปตบไอ้บาร์กี้ได้ผมพาไปตบจะตบบาร์กี้ได้ต้องเวล55ก่อนนะครับได้เงิน 8,000 EXP 35,000 ไปเดี๋ยวไปดูกันบาร์กี้มันอยู่ตรงไหนไปครับเห็นไหมฮะไอ้ที่อยู่ข้างบนบาร์กี้ข้อห้ามคืออะไรห้ามใช้ดาบตีครับเห็นไหมแล้วดาบตีมันไม่เข้าครับเอาดาบตีมันไม่เข้าครับมีทางเดียวก็คือต้องใช้ผลปีศาจกับใช้หมัดต่อยมันอย่างเดียวครับผมใช้ผลปีศาจจัดการมันไปเลยโอ้มันก็ตีแรงเหมือนกันนะไอ้ตัวเนี้ยโอเคผมฆ่ามันตายละพออยู่ตรงนี้ถึงเวล60แล้วใช่ไหม60เสร็จแล้วไปไหนต่อโอเค60เสร็จแล้วไปไหนต่อถ้าจำไม่ผิดไอตัวไอไม่ใช่ตัวดิไอแมปทะเลทรายเนี่ยมันจะอยู่ใกล้ๆกันนี่แหละครับผมขอหาก่อนนะนู่นน่ะเห็นนู่นไหมนี่มาตรงนี้ฮะซื้อเรือมาเสร็จปุ๊บออกขวามาแมปทะเลทรายมันอยู่นู่นไปเลยครับนี่ครับมารับเควสตรงนี้ครับดีเซิร์ตแบนดิตอยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงนี้จนถึงเวล90นะอยู่ทะเลทรายจนเวล90ก็ฟาร์มไปไอตัวเนี่ยครับดีเซิร์ตแบนดิตดีเซอร์บันดิตคือตัวไหนนี่ครับที่มันอยู่นี่มันจะได้4ตัวนะเนี่ย4ตัวก็2กองเหมือนเดิมครับตาม2กอง4ตัวแล้วทีนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูอะไรแป๊บนึงเนี่ยโจ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 โอเคเนี่ยแล้วก็ฟาร์มไปนะฟาร์มไปโอเคฟาร์มพอฟาร์มไปเสร็จปุ๊บอีกเควสหนึ่งครับเดี๋ยวทีเดียวเลยอีกเควสหนึ่งฮะพอฟาร์มไปเรื่อยรู้สึกว่าอันนี้มันขึ้นน้อยใช่ไหมมาที่ออฟฟิเซอร์ครับออฟฟิเซอร์6ตัวครับได้ 45,000 ไอตัวดีเซิร์ตแบนดิตได้อะไรได้ 30,000 คือได้กำไรเพิ่มมา 15,000 ไปดูครับออฟฟิเซอร์อยู่ไหนซึ่งมันจะอยู่ไกลหน่อยนะนี่ครับมันต้องข้ามมาถ้ามีผลพิศาจที่บินได้จะดีมากครับเนี่ยฮะคือไอพวกนี้ครับเหมือนเดิมครับ2กองต้องใช้2กองเนี่ยตีพวกนี้ไปเนี่ยครับถ้ามีผลโลเกียเนี่ยสบายครับนี่มันจะตีเราไม่ได้เพราะมันใช้ดาบเหมือนบัคกี้เลยครับโอเคนะพอฟาร์มไปเสร็จปุ๊บเดี๋ยวผมจะพาไปดูเลยแมปนี้เนี่ยมันจะมีความพิเศษอยู่ความพิเศษคืออะไรผมพาไปดูมันเป็นอุปกรณ์สวมใส่ครับนี่ครับมาที่ตรงพีระมิดตรงนี้นะแล้วเดินมาตรงนี้ก็เก็บปุ๊บเก็บไปเสร็จมันจะเปิดรูนะเปิดรูโอเคเปิดรูเสร็จปุ๊บลงไปดิพอลงไปแล้วเดินมาครับเดินตามทางมาเดินไปปึ๊บตามทางมาเดินไปเอาหน้าชนกำแพงแล้วเดินเข้าไปเรื่อยๆครับโอเคเดินเข้าไปเดินเข้าไป
อ้าวเดี๋ยวหลงทางเฉยเลยโอเคเลี้ยวขวาก็เลี้ยวขวาไอตัวนี้ครับมันชื่อว่าฮาซันครับผมชื่อคุณฮาซันมีอะไรดีครับกดเข้าไปคุยกับฮาซันคุยกับมันเสร็จปุ๊บมันจะถามว่าเราต้องการหมวกกักดาบซอสแมนแฮทหรือไม่ไอหมวกนี้เนี่ยมันจะมีข้อบังคับอยู่คือจะต้องอัพสเตตดาบเนี่ยให้ถึง200ครับไม่งั้นจะซื้อไม่ได้ผมถึงแล้วซื้อไป150,000ครับผมซื้อมาก็ได้โอเคโอ้ผมต้องเสียโอเคไม่เป็นไรอันนี้ออกเดี๋ยวผมไปใส่ให้ดูนะถามว่าไอหมวกอันนี้ช่วยอะไรครับมันจะทำให้เราตีดาบแรงขึ้นครับผมเดี๋ยวไปหาตัวเซตสปาก่อนนะไปครับโอเคเดี๋ยวผมเซตสปาก่อนเดี๋ยวผมจะใส่หมวกให้ดูนะโอเคเดี๋ยวผมจะใส่หมวกให้ดูแล้วก็ใส่ปั๊บนี่ฮะมันเป็นหมวกของไอ้มีฮอครับเดี๋ยวเราไปทดลองกันว่ามันจะยังไงดีหรือไม่ดีเดี๋ยวผมออกก่อนผมว่าดาบตีนะตอนนี้ผมตีเท่าไหร่495นะเนี่ย495นี่400 500นี่คือคีนะ502คือคีธรรมดา495แล้วถ้าผมถอดหมวกออกล่ะปึ๊บ431ครับเห็นป่ะ430 440 454เนี่ยเห็นนะ431คือมันจะตีแรงเพิ่มขึ้นมา30ถึง40ประมาณนั้นครับโอเคนะใส่ไว้ก่อนไปครับพอถึงที่เนี่ยเวล90เสร็จแล้วไปไหนเวล90เสร็จปุ๊บไปเกาะน้ำแข็งครับเกาะน้ำแข็งอยู่ตรงไหนเอ่ยตรงนู้นเห็นไหมอยู่ตรงนู้นอ่ะตรงนู้นเลยไปครับซื้อเรือแล้วก็ไปพุ่งไปปิ้วโอเคพุ่งไปนะผมจะพามาดูอะไรอันดับแรกอย่าลืมทุกครั้งที่เปลี่ยนแมปไปเซตสปาให้เรียบร้อยนะพอเซตเสร็จปุ๊บมาที่ตรงนี้ครับตรงนี้มีอะไรนี่เห็นถ้ำมืดๆไหมเข้าไปเลยโจ้ชูดับเข้ามาแล้วครับจะเจอแลนลี่ครับลุงแลนลี่อยู่นี่เห็นไหมแลลี่เอาไว้ทำไรครับไว้ซื้อฮาคิครับผมมีอะไรบ้างแกปโปอันนี้ก็คือเป็นอันนี้ครับฮาคินี้นี่ฮาคิเกาะครับผมเฮ้ยใช่ป่าววะน่าจะใช่แม่มันจะมีอยู่3อันมีฮาคิเกาะแล้วก็มีเดินชมจันครับแล้วก็มีโซครับโซก็คือเดินชมจันไงเนี่ยครับมันจะดึก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 นี้ได้ครับแล้วก็โซคืออะไรโซคือวาร์ปเนี่ยอย่างเงี้ยอันนี้คือโซนะส่วนเรื่องราคานี่เดี๋ยวมาดูกันจำไม่ได้แล้วอะไรไม่ชื่ออะไรอันแรกเนี่ย 10,000 อันที่2 25,000 ครับผมอันที่3โซจะแพงหน่อย 100,000 โอเค 10,000 25,000 35,000 100,000 ใช้เงินทั้งหมดเนี่ย 135,000 ครับผมในการซื้อโอเคนะไปเสร็จปุ๊บเนี่ยทำไงขึ้นมาครับขึ้นมาด้านบนโดดขึ้นมาเร็ว90แล้วนะมาล็อกเพสตัวนี้ล็อกเพสตีนี่ครับ Snow Banditเจ็ดตัวครับ2กองเหมือนเดิมได้ 60,000 EXP ตีไปครับตีตัวนี้ตีไปเรื่อยๆตีไปเรื่อยๆเนี่ยตีอ้าวตรงนี้มีนี่ด้วยเอาไว้ซื้อดาบครับผมนี่ซอสดีลเลอร์เอาไว้ซื้อดาบมีดาบอะไรทริปเปิลคาตานะกับไอ้กระบองของไม่ใช่กระบองท่อแป๊บของซาโบครับอยู่ตรงนี้ทริปเปิลคาตานะก็ 60,000 แล้วก็ท่อแป๊บท่อแป๊บ 100,000 ครับอยู่ตรงนี้นะซื้อนี่ครับแล้วก็ตีตัวนี้แหละเนี่ยตีมันไปตีตัวนี้ไปตีไปเรื่อยๆครับถ้ารู้สึกว่าเริ่มตีแรงแล้วเนี่ยให้มาดูที่ตัวนี้ครับเยติพอเลเวล105เสร็จปุ๊บเนี่ยมารับเควสเยติรับทำไมมันคือบอสของแมปนี้ครับเยติอยู่ไหนตีนู่นเว้ยนี่ครับอยู่บนน้ำแข็งเนี่ยมาตีเยติครับมันจะเขาเรียกว่าอะไรมันจะพอมันตายแล้วเนี่ยมันต้องรอเวลาเกิดหน่อยนะเว้ยพอมันตายแล้วต้องรอเวลาเกิดหน่อยนะครับโอ้ดูมันตีแรงเหมือนกันนะดูดิจะแตกเลยนี่ไงผมแตกเลยนี่ครับตีไอ้ตัวเนี้ยตีจนมันตายครับแล้วก็เวลไปเรื่อยๆโอเคผมแตกเลยไม่เป็นไรตีไอ้ตัวนั้นครับตีน้ำแข็งจนเลเวล200นะพอ200เสร็จไปไหน200เสร็จไปนี่เลยครับไปแมปวาเดนโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูวาเดนอยู่ไหนนู่นนะมะอ๋อนู่นๆๆๆวาเดนคือนี่ครับ
โอเคมาถึงนี่ปุ๊บวาเดนวาเดนคือตัวไหนไอตัวดำๆนี่ครับคือวาเดนได้รับ EP 550,000 นะเวล200มาตีมันแล้วผมทำไมผมถึงบอกว่าให้เวล250เนี่ยมันจะมารับเควสไอ้นี่ได้ครับเอ้ยไม่ใช่250 225เออนี่225แต่ผมอยู่ตรงนู้นน่ะ250พอ225เสร็จก็จะรับเควสนี้ได้มันเป็นเชฟวาเดนครับคือตัวขาวแล้วก็ที่นี่มีบอสครับบอสคือไอตัวเดอะฟามิงโกครับ250นี่ที่ผมบอก250เพราะอะไรจะได้มาตีเดอะฟามิงโกได้นี่ครับแล้วเดี๋ยวไปดูวิธีตีกันไปผมรับเควสก่อนผมตีให้ดูอันนี้คือวิธีของเวลาเรามาคนเดียวนะใช้มองก่อนอันดับแรกครับล่อเดอะฟามิงโกครับวิธีล่อคืออะไรเข้าไปใกล้มันประมาณนี้ก็ล่อมันออกมาพยายามรักษาระยะห่างไว้นะล่อมันออกมาครับอย่าให้มันตีเราได้นะแตกเลยนะครับผมบอกมันตีโคตรแรงไงล่อหน่อยล่อมันหลบไปทางมุมนี้นะนี่ไงมันตีแล้วล่อมันหลบมุมนี้ล่อมาไกลๆหน่อยเสร็จแล้วก็ไปครับหนีไปเรื่อยๆแล้วก็มาล่อตัวนี้ก่อนเพราะเรารับเควสวาเดนนะนี่มาล่อตัวนี้ก่อนเอามันหลอกมาลากมันมาหลบมุมๆนะมาหลบมุมๆแล้วก็หนีมันไปครับแล้วก็ตัวนี้มาตัวที่เราต้องตีนะเราลากมาครับลากมาริมนี้ก่อนนะเสร็จแล้วก็แดดหลบไปครับแล้วก็อยู่ในแล้วมันจะมีวิธีเช็คครับคือว่าเราจะรู้ได้ไงว่ามันอยู่ริมกำแพงเดินเข้าไปใกล้กำแพงนี่ให้มันตีทีนึงครับจะรู้ว่ามันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมพอเรารู้ว่ามันอยู่นี้เสร็จแล้วใส่สกิลเลยครับใส่สกิลที่แนะนำว่าต้องเป็นสกิลที่มันยิงไกลๆหน่อยเนี่ยครับพยายามจับจุดว่าไอตัวเลขเนี่ยมันขึ้นตรงไหนเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าไอตัวที่เราจะตีเนี่ยมันอยู่มุมนี้เนี่ยมันอยู่มุมนี้ผมก็ตีไปเนี่ยตีไปเรื่อยๆครับไปตีไปทำอย่างนี้เหมือนกันครับไม่ว่าจะเป็นตัวอะไรมันจะมี2ตัวใช่ไหมตรงเนี้ยโอเคตีไปเดี๋ยวผมตีไปก่อนมันตายกันนะโอเคมันตายแล้วพอมันตายเสร็จปุ๊บก็ไปรับเควสตัวที่2ก็คือตัวนี้ครับแล้วก็ทำเหมือนกันไอตัวนี้เนี่ยความพิเศษของมันคือมันจะดรอปดาบที่มันถืออยู่ครับเขาเรียกดาบวาเดนเนี่ยครับแต่เปอร์เซ็นต์ที่ได้เนี่ยน้อยเหมือนกันอันนี้เหมือนเดิมเลยลากมันมาแต่ไอตัวนี้เนี่ยดูง่ายหน่อยผมมีวิธีนี่เห็นไหมจะเห็นดาบมันครับพยายามเลื่อนมันมามุมนี้นี่ล่อๆมันไว้พอมันมาเราก็เดินออกเนี่ยครับแล้วก็เหมือนเดิมฟาร์มไปตีมันไปเรื่อยๆผมอยู่ตรงเนี้ยครับอยู่ตรงนี้จนเลเวล300เลยครับเนี่ยครับจนถึง300แล้วเดี๋ยวถ้าผมเลเวล500เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปอีกทีนึงนะโอเคเดี๋ยวเราปิดฉากตัวนี้ให้กันเลยแบบถือเป็นการปิดคลิปไปผมรับเควสก่อนเนี่ยผมอยู่ตรงนี้ครับจนถึง300เลยครับสลับตีไปเรื่อยๆอ๋อแล้วก็มีเดี๋ยวมีพาไปที่นึงแถมเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันข้อเสียของมันคือเราจะต้องรอครับรออะไรรอไอ้พวกนี้เกิดครับมันจะไม่เกิดเลยทันทีนะไอ้พวกนี้พอมันตายจุดปุ๊บเราต้องรอหน่อยรอนะระวังตายด้วยนะครับเพราะตรงนี้ข้อเสียคือถ้าตายแล้วเนี่ยมันไม่มีที่เซตสปาวให้นะต้องไปเซตแบบที่ใกล้ที่สุดที่ผมเซตไว้ก็คือเกาะหิมะครับใกล้สุดแล้วโอเคมาแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปอีกที่นึงที่นั้นก็ดีเหมือนกันครับแต่ต้องเวลอะไรผมจำไม่ได้แล้วเดี๋ยวไปดูกันพยายามหาผลอะไรก็ได้ครับที่มันโจมตีไกลๆอ่ะมันจะทำบัคอย่างนี้ได้ครับซึ่งมันจะทำให้เราเนี่ยเวลสบายมากครับและยิ่งใครซื้อคูณ2นะโอ้โหผมบอกเลยวันเดียวครับ300แป๊บเดียวเท่านั้นฮะใครซื้อคูณ2เนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาโค้ดขึ้นให้ดูนะว่ามีโค้ดอะไรบ้างที่เขาแจกกันอยู่ตอนเนี้ยโอเคเนี่ยไอ้ตัวนี้มันจะดรอปดาบด้วยนะดาบวาเดนผมมีแล้วผมได้ไปแล้วเก็บไปครับไอ้ที่ผมบอกก็คือมันจะเป็นแมป PVP ครับของเกมนี้นี่แหละผมหาก่อนมันอยู่ไหนวะมันอยู่ไหนวะน่าเป็นอันนู้นนะ PVP อ่ะไปโอเคนี่ครับให้รับโทเก้าวอลิเออร์ครับผมเวล225โอเค225นะขั้นต่ำ225เนี่ยมารับตัวนี้ได้ EXP 300,000300,000ได้ตัวนี้ได้3หรือ2เนี่ยผมมองไม่เห็นว่ะไอ้600,000ครับเออตัวนี้ได้600,000 7ตัวครับตีตัวนี้7ตัวเนี่ยผมอยู่ตรงเนี้ยสลับกันกับไอ้แมป Impel Down เมื่อกี้ครับจนเลเวล300เลยอยู่ตรงเนี้ยนะนี่ครับตีตัวนี้ครับพยายามลากก่อนนะไอ้ตัวนี้จะลากไกลหน่อยจริงๆตอนนี้ผมก็เวลได้นะอยู่ตรงเนี้ยผมก็เวลไอ้2กองเนี่ยแหละครับ600,000เนี่ยโอเคอยู่นะ
ได้รอบละ 600,000 ได้อยู่ครับตีไปเรื่อยๆครับผมไม่รีบนี่ครับตีไปเรื่อยเนี่ยมันจะมีทั้งหมด5ตัวนะตรงเนี้ยรับ7ตัวก็คือ2กองอยู่ดีครับตี5ตัวโอเคพอตีเสร็จแล้วก็ส่งเคลสไปเรื่อยๆครับผมโอเคก็นี่ก็เป็นวิธีเก็บเวลของผมนะสำหรับผมคนอื่นก็น่าจะคล้ายๆกันแหละครับแต่คือผมก็ใช้วิธีเก็บเวลแบบนี้ก็ยังไงเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับก็คลิปหน้าพอผมเวล500เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาพาไปดูแมปต่อว่าผมจากเลเวล300ถึง500เนี่ยผมไปตีตัวอะไรบ้างก็สำหรับคลิปนี้ต้องขอลากันไปก่อนนะครับเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ผมด้วยนะครับไว้เรามาเจอกันใหม่สวัสดีครับ